โอเคครับเดี๋ยวเตรียมส่งรถคันนี้นะครับเป็น T100 ครับของคุณณจากชลบุรีนะครับก็เดิมคันนี้จอดทิ้งไว้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ขับเลยวิ่งน้อยมากๆด้วยนะครับแต่ว่าเขาอยากเปลี่ยนทรงครับเราก็จัดการให้นะครับอันนี้เป็นสไตล์แทร็กเกอร์ครับเพื่อนๆนะครับเรามีการตัดเฟรมหลังนะครับใส่บังโคลนสั้นนะครับแล้วก็ใส่ยางสไตล์ลุยๆเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนท่อใหม่นะครับสไตล์แบบนี้ขี่ง่ายนะครับแล้วก็เขาก็เน้นขี่คนเดียวครับเบาะเนี่ยแบบนี้สามารถที่จะนั่งซ้อนได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนส่งรถเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขี่เทสให้ดูนะครับอันนี้วอร์มเครื่องไว้เล็กน้อยนะครับไฟหน้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับตัวชุดใหม่มอเตอร์แกดเจ็ตพร้อมกับชุดแผงคอก็เปลี่ยนใหม่ก็เป็นสไตล์เป็นแพ็คเกอร์นะครับอย่างที่ในที่เพจเนี่ยทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับลองดูฮะมุมนี้ก็จะเห็นไหมฮะทรงแฮนที่แบบว่าแฮนเนี่ยเปลี่ยนนะครับให้กว้างขี่สบายคอนโทรลรถง่ายขึ้นเดี๋ยวเราใส่กระจกเพิ่มให้นะครับโอเคมาเดี๋ยวลองเทสดูอันนี้เป็นท่อที่ร้านนะครับเสียงก็ประมาณนี้เล็กเห็นไหมฮะด้านหน้าจะโล่งก็มีบอกความเร็วได้นะครับบอกระยะทางได้หมดนะคล้ายๆกับไมค์เดิมนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเล็กมันจะดูยากกว่าถ้าชอบแบบโล่งๆก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแฮนด์ครับมันจะกว้างกว่าเดิมนิดหน่อยเวลาเปลี่ยนแฮนด์เนี่ยต้องเปลี่ยนสายคลัชด้วยแต่สายเบรกไม่ต้องนะครับย้ายตำแหน่งนิดหน่อยได้ครับอันนี้ผมอยู่เกียร์1นะครับเดี๋ยวลองเปิดคันเร่งให้ดูฮะต้องบอกว่า T100 เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเครื่องมันสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะปิดมือเลยล่ะครับไม่อืดนะฮะรถที่สมบูรณ์เนี่ยจะขี่ง่ายครับเปลี่ยนท่อมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องจูนนะครับเปลี่ยนท่ออย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เสียงตดอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีนะแต่บางคนอยากจะไปจูนก็ได้ครับก็แล้วแต่สนุกครับเป็นติดมือฮะคันเร่งเบาเลยฮะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยถ้าเป็นแอร์คูลหรือว่าเป็นตัวหม้อลมเนี่ยคันเร่งจะเป็นคันเร่งสายนะครับคนละแบบนะฮะโอ้โหปิดตามมือเลยฮะเดี๋ยวเตรียมจัดส่งได้เลยนะครับรอรับรถได้เลยนะครับคุณหน้าครับโอเคครับเรียบร้อยครับ